ีครับสัญญาณเรียนนะฮะคุยสถานีนี้ก็ต้องคอยเช็คสัญญาณสัญญาณมันยานจริงๆสถานีนี้เนี่ยอุตส่าห์ปิดให้ปรับปรุงไป3วันแล้วก็ยังนะไม่รู้ว่าจะชัดเจนเหมือนเดิมหรือเปล่านะก็ยังไงก็ช่วยดูแลสถานีกันต่อไปเพราะว่าสถานีนี้เนี่ยนะเป็นของทุกคนแล้วก็อยากจะให้เป็นสถานีวิทยุที่เป็นเครือข่ายที่สร้างความรู้นะในเรื่องของวิชาการอย่างแท้จริงนะบางครั้งเราก็เห็นว่ามันจะมีความรู้สึกที่มันถ่ายทอดออกมาจากวิทยากรของเราเนี่ยนะโดยอารมณ์บ้างด้วยความรู้สึกที่มันรุนแรงบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะย่อมถือว่าเป็นเรื่องของการถ่ายทอดทางวิชาการจริงๆนะก็ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้ามาร่วมฟังในรายการขอขอบคุณวิทยากรประจำนะดร.เพียงดินนะคือก็เป็นที่รู้ว่าคือผมเองนะไปร่วมรายงานหรือร่วมเป็นวิทยากรจากใครแล้วเนี่ยผมจะต้องรู้ตัวเองว่าวิทยากรคู่ที่เราไปร่วมนั้นนะมีมุมมองมุมคิดแบบไหนแล้วก็มีลึกๆแล้วเขามีความต้องการอะไรนะโดยเฉพาะดร.เพ็งดิษฐ์เนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าเราร่วมงานกันมานะ10ปีแล้วก็อุดมการณ์ที่สู้เพื่อสังคมไทยเขามีมามากกว่า10ปีกับ10กว่าปีแล้ววันนี้เนี่ยได้ยินดร.เพ็งดิษฐ์พูดมาถึงแม้ว่าผมจะมันรายการมันเริ่มมาครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยพูดได้ยินแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ผมฟังดร.เพ็งดิษฐ์น่ะที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันเป็นความรู้ล้วนๆแหละแล้วมันเป็นความจริงทั้งนั้นแหละซึ่งผมยอมรับว่าสิ่งที่ดร.ดินถ่ายทอดออกมาเนี่ยผมยอมรับแล้วก็มันมีอะไรที่มันตรงกันเกือบ 100% นะฮะทีนี้อะไรที่มันยังไม่ถึง 100% เนี่ยเดี๋ยวจะเติมนะอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนท่านผู้ฟังสัก 20-30 นาทีนะฮะเอาเป็นว่าขอเอาเรื่องเจตนาดีกว่านะฮะอยากจะให้คนไทยทั้งประเทศนะฮะฟังเลยว่าสิ่งที่ผมพูดออกมาเนี่ยบอกตรงๆว่าผมได้อะไรจากสิ่งที่มันการเข้ามาต่อสู้ในเรื่องของการเมืองเนี่ยวันนี้ผมภูมิใจตัวเองมากเลยภูมิใจว่าผมนี่สำเร็จแล้วมันไม่ต่างกับการเข้ามาทำวิทยานิพนธ์เรื่องการปกครองในประเทศไทยตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาที่เขาไปคุกกี้เห็นหมดแล้วว่าอะไรคือคำตอบผมมองเห็นหมดแล้วใครมีความต้องการอะไรนักการเมืองมีความต้องการอะไรสถาบันกษัตริย์มีความต้องการอะไรสถาบันข้าราชการทหารกองทัพมีความต้องการผมมองออกผมมองจุดประสงค์ผมมองความต้องการของทุกฝ่ายทุกคนที่ผมกล่าวถึงมาเนี่ยมองออกหมดเลยนะท่านผู้ฟังครับวันนี้ในการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันถึงจุดจบไปแล้วนะมันถึงจุดจบจริงๆนะสิ่งที่เราต้องการประชาธิปไตยและสิ่งที่เราเรียกร้องมาการปะทะกันเกิดขึ้นมีการชุมนุมกันเกิดขึ้นมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นมันถึงจุดจบจริงๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นภาพที่มันทำให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่พวกเราเรียกร้องเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ถึงว่าที่ผมพูดว่าถึงจุดจบนะเขาพยายามทำทุกวิถีทางที่ทำให้อำนาจที่มันมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตกมาอยู่ในมือของพวกเขาเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะมีการเลือกตั้งถึงแม้จะมีพรรคการเมืองนะสิ่งที่พวกเรานะรอความหวังเอาไว้อยากเห็นนักการเมืองกลับมาเหมือนเดิมเหมือนสมัยนายกทักษิณสิ่งที่พวกเรารอคอยนะแล้วก็อนาคตสิ่งที่เราอยากได้นักการเมืองดีๆที่ทำให้เศรษฐกิจดีกลับมาอีกครั้งเนี่ยวันนี้เนี่ยมันถึงจุดจบจริงๆนะทฤษฎีที่ผมอยากจะบอกให้คนไทยทั้งประเทศได้ยินก็คือเราลองมาศึกษาดูว่าไอ้4ปีที่ทหารเข้ามายึดอำนาจ4ปีครึ่งที่ทหารยึดอำนาจมันมีสัญญาณอะไรที่ทำให้ทหารเนี่ยไปไม่รอดไหมผมถามคนทุกสีมีสัญญาณอะไรไหมที่ทำให้พลเอกยุทธเนี่ยไม่สามารถบริหารประเทศได้
ไม่มีงานอะไรแบบทั้งที่การบริหารประเทศ4ปีครึ่งที่ผ่านมามันเป็นการบริหารประเทศที่เหี้ยที่สุดไม่มีใครรัฐบาลคณะไหนเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศได้เหี้ยที่สุดเท่าพลเอกประยุทธ์ผมถามว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างไหมที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่สามารถที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศต่อไปได้มีสัญญาณไหมไม่มีเลยไม่มีสัญญาณเลยมีพวกเราเนี่ยรอคอยเมื่อไหร่จะเลือกตั้งเมื่อไหร่จะไปสักทีเมื่อไหร่จะกำกับหน้าสักทีมีแต่พวกเราแต่พวกเขาอ่ะคือต้องมันสองพวกมันมีพวกเรากับพวกเขาเวลานี้เนี่ยไอ้พวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเหี้ยมาสี่ปีครึ่งเนี่ยนะบริหารประเทศใหม่เป็นทำให้เศรษฐกิจไม่ดีทำให้ราคาสินค้านี่ตกต่ำทำให้คนยากคนจนไม่มีกินทำให้หนี้สินคนยากคนจนล้นพ้นทำให้นะคนในชาติไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงตัวเองได้ทำให้ภาพพจน์ของประเทศชาติได้รับความเดือดร้อนทำให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทำให้จับคนนะเข้าไปอยู่ในคุกโดยไม่มีความผิดกันแกล้งสารพัดจับคดีนู้นคดีนี้นะกันแกล้งใส่ร้ายสารพัดที่ทำได้นะทำให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียงนะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นนะการเอาเปรียบสังคมหรือการลุกควนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอะไรพวกนี้เนี่ยทำมาสัมผัสหรือภาพของนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีพระพจน์สง่างามตามที่ประเทศของเขาเขามีศักดิ์ศรีของความเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีเลย แต่ไม่มีสัญญาณอะไรเลยดูเหมือนปันหนึ่งคนที่อีกพวกเขาเนี่ยยินดีและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขายอมรับแต่พวกเราไม่ยอมรับทีนี้ไอ้พูดถึงไอ้พวกเขาเนี่ยมันคือใครไอ้พวกเขาเนี่ยไอ้พวกเขาเนี่ยมันใหญ่กับพวกเราแน่ถ้าพวกเขาไม่ใหญ่เนี่ยไอ้พลเอกประยุทธ์มันก็ไม่มีโอกาสได้เข้ามาอันนี้ผมกระชับนะขอให้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องของวิชาการเป็นทฤษฎีจริงๆผมอยากให้คนไทยทั้งชาติเนี่ยนะฟังสิ่งที่ผมพูดมันเป็นประโยชน์นะแล้วมันเป็นการเตือนสติส่วนเรื่องที่เราจะแก้ไขยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปค่อยๆ คิดกันว่าเราจะต้องหาทางแก้ไขวันนี้สิเรื่องที่ผ่านมาเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งด้วยนะผมไปพูดถึงเรื่องโครงสร้างด้วยนะค่อยลาสักนิดสี่ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทำไมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีโอกาสได้บริหารประเทศที่สี่ปีครึ่งทั้งที่พฤติกรรมทั้งที่การโกงกินชาติบ้านเมืองทั้งที่การตั้งงบประมาณที่มันมากมายมหาศาลทั้งที่เงินในประเทศไม่มีก็ไปกู้เงินต่างประเทศทั้งที่ขายชาติเอาที่ดินต่างๆไปขายให้คนต่างชาติทั้งที่แบบไม่มีเงินในคงคลังไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วเอามาจับจ่ายแล้วก็สุรุ่ยสุร่ายเอามาแจกเงินบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ใช่เงินในประเทศนะทั้งที่เงินไม่มีจะกินประชาชนไม่มีจะกินเงินไปบริหารไปบริจาคให้กษัตริย์ 1,000 ล้านบาทผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไอ้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมันถึงครองอำนาจอยู่ได้4ปีครึ่งทำไมมันถึงมีเสนอหน้ามาด่าประชาชนสื่อสารมันในทีวีหลายวันได้ทุกวันเนี่ยพฤติกรรมของมันชั่วเร็วๆที่มันมีอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันนี้มันยังด่าประชาชนด่าคนที่มีความคิดต่างด่าสื่อสารมวลชนใช้คำพูดที่ไม่สุภาพใช้คำพูดที่มันดูแล้วไม่เหมาะสมในการเป็นผู้นำผมถามว่าไอ้นี่มันอยู่มาได้ยังไง4ปีครึ่งมันต้องประเด็นแรกมันมีนัยยะมีแน่นอนมันมีนัยยะแล้วมันเมื่อมันมีนัยยะแล้วมันก็มีเจตนาครับเมื่อมันมีเจตนาแล้วมันก็มีผลลัพธ์ออกมาแล้วเวลานี้มันมีผลออกมาแล้วกำหนดมีการเลือกตั้งอย่างรวดเร็วแล้วกำหนดจู่ก็นะผัดจู่ก็มีคณะกรรมการจู่ก็กำหนดเลือกตั้งแสดงว่ามันมีผลลัพธ์ออกมาเรียบร้อยผลลัพธ์มันคืออะไรผลลัพธ์ของมันก็คือตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมามันมองเห็นทุกวิถีทางแล้วว่าวิถีทางในการกำจัดฝ่ายประชาธิปไตยคืออะไรมันมองทุกวิธีทางแล้วว่าวิธีการกำจัดนายกทักษิณคืออะไรมันมองเห็นทุกวิธีทางแล้ววิธีการทำให้คนเสื้อแด
แอมเนี่ยกระจายทำให้แตกแยกกันแบบทุกวันนี้คืออะไรวันนี้คนเสื้อแดงแตกแยกแตกแยกเละเทะเลยไม่เหมือนแต่ก่อนเลยแต่ก่อนนี้รักใคร่ของเคียวกันวันนี้แสดงหนึ่งมีกลุ่มหนึ่งไปเป็นสหพันธรัฐกลุ่มไปเป็นสหพันธสาธารณรัฐกลุ่มหนึ่งต้องเอาประชาธิปไตยกลุ่มหนึ่งนะรักนายกทักษิณอีกกลุ่มหนึ่งเกลียดนายกทักษิณถามว่ามันเคยเป็นแบบนี้นะทั้งหมดนี่เป็นผลงานของฝ่ายคสช.เป็นผลงานของฝ่ายพวกเขาที่ทำกับพวกเราดังนั้นพอใช้เวลา4ปีครึ่งที่เขาทำให้พวกเราแล้วทำใส่ร้ายพวกเราตามจัดพวกเรามาโดยตลอดว่าคนการใช้ที่มันตำแจกแยกสิ่งที่จะลืมไปได้ก็คือพรรคเพื่อไทยของเราก็แตกแยกมองเห็นผลงานของเขาที่ทำกับเราไหมมองเห็นไหมผมบอกแล้วผมพูดวันนี้เป็นหลักวิชาการแล้วผมภูมิใจมากเลยผมทำวิทยานิพนธ์วันนี้ผมทำสำเร็จแล้วผมมองเห็นทุกอย่างว่าอะไรคือการปกครองประเทศไทยผมมองเห็นหมดทุกอย่างวันนี้พรรคเพื่อไทยก็แตกแยกแต่ก่อนเราเคยเห็นแกนำขึ้นบนเวทีมีอุดมการณ์เดียวกันจะยอมอาจจะยอมสู้ระบอบประชาธิปไตยที่เห็นได้วันนี้เราเห็นพรรคเพื่อไทยแตกแยกถามว่าผมดีใจไหมผมเสียใจที่สุดที่ผมเคยเห็นแกนนำบางคนผมเห็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์บางคนเนี่ยนะมีอุดมการณ์ที่ต่อสู้เหมือนกับผมแต่วันนี้หลายๆคนเปลี่ยนแปลงไปคือมันมีคำตอบแล้วไอ้สี่ปีครึ่งที่ทหารเนี่ยเข้ามายึดอำนาจมันมีคำตอบแล้วคำตอบของมันก็คือเขาสามารถจัดการกับพวกเราได้แล้วเขาสามารถที่จะมีโครงสร้างในการที่เขายึดอำนาจจากฝ่ายประชาธิปไตยมาอยู่ในมือของเขาเรียบร้อยแล้วเขาสามารถทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแตกแยกกันเรียบร้อยแล้วเขาสามารถให้ภาพพจน์ของพวกเราเนี่ยดูประหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่รักชาติประหนึ่งเป็นคนที่สร้างความมุ่งหมายทั้งที่พวกเราเป็นคนดีทั้งที่พวกเรามีเจตนาดีต่อชาติบ้านเมืองแต่เขากลับมองพวกเรากลับกล่าวหาพวกเราแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาพูดใส่ร้ายเราสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมเพราะอะไรเพราะเขามีอำนาจเขาได้หลักการของคำว่าอำนาจเขาได้หลักการความถูกต้องเพราะสังคมตายเนี่ยนะไปมุ่งความชอบธรรมความถูกต้องเอาไว้สถาบันกษัตริย์เพียงเท่านั้นวันนี้กลุ่มคนพวกนี้ยังอยู่สถาบันกษัตริย์และสถาบันกษัตริย์เองก็ยอมรับกลุ่มคนพวกนี้เขายอมรับสี่ปีครึ่งเนี่ยเขาวางแผนกันมาอย่างดีเนี่ยเขายอมรับคณะคสช.แล้วเขายินดีกับไอ้คสช.นี่แล้วเขายินดีกับประเด็นแรกสถาบันกษัตริย์ยินดีกับไอ้รัฐธรรมนูญแห่งซวยรัฐธรรมนูญฉบับที่มันเกิดขึ้นฉบับปี2560เขายินดีถามว่าเมื่อเขายินดีเนี่ยเขายืนอยู่ฝ่ายใดเขายืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายเผด็จการนั่นเขายินดีอ่ะเราไม่ยินดีแต่พระมหากษัตริย์ยินดีราชวงศ์ทุกพระองค์ยินดีกับมันเห็นมันออกมาใช้เห็นมันออกมามีสว.รับตั้งทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยเสียงของประชาชนน้อยลงทำให้อำนาจฝ่ายคนที่เลือกมามีมากขึ้นทำให้คนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้สถาบันกษัตริย์ยินดีกับมันยินดีกับไอ้ความชั่วร้ายโครงสร้างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนเลยแต่มันเป็นประโยชน์ของคนที่มีอำนาจที่มีอำนาจยึดอยู่ในมือของตัวเองได้นี่คือทฤษฎีที่ผมมองเห็นเพราะฉะนั้นไอ้โครงสร้างที่เขากำหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นนายกจากคนนอกเข้ามาได้เป็นผู้นำผู้บริหารประเทศหรือการแบ่งเขตที่มันเฮงซวยที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ชอบนายกทักษิณก็ไม่ชอบนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยก็ไม่ชอบวันนี้ความคิดของพวกเราเนี่ยมันต่างกับพระมหากษัตริย์
อย่าลืมนะฮะผมพูดถึงเรื่องวิชาการนะฮะผมไม่มีอคติต่อตัวของมหากษัตริย์นะฮะแต่ผมพูดถึงหลักวิชาการในเมื่อพระมหากษัตริย์ยินดีที่ทรงลงพระปรมาภิไธยเนี่ยผมไม่ได้กล่าวหานะไม่ได้กล่าวล่วงด้วยแต่สิ่งที่ผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยในการทรงลงมาพระปรมาภิไธยเนี่ยลงพระปรมาภิไธยออกมาเนี่ยมันเหมือนกับการยินดีและการยอมรับเนี่ยเมื่อพระมหากษัตริย์ยอมรับแสดงว่าพวกเราเนี่ยมีความคิดที่ขัดในกับแสดงว่านักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมีความที่ขัดแย้งกับพระมหากษัตริย์ในทางที่เรามองเห็นอย่างเรามองเห็นหากมีการเลือกตั้งแล้วให้คณะทหารคอสชเนี่ยผู้ดำเนินการเลือกตั้งเนี่ยความบริสุทธิ์ในการเลือกตั้งมันก็ไม่เกิดขึ้นเรามองเห็นครั้งหนึ่งคนเอกชาวฤทธิ์หรือคุณจตุพรหรือใครเนี่ยนะคิดที่จะถวายฎีกาให้รัชกาลที่10เนี่ยนะตั้งรัชกาลเฉพาะการขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลในการเลือกตั้งเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมถามว่าการถวายฎีกาครั้งนั้นเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์เลยคนถวายฎีกากลับถูกจับเข้าคุกแสดงว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่สนใจใยดีในสิ่งที่ประชาชนเขาร้องการถวายฎีกาครั้งนั้นมันเหมือนเปรียบเสมือนกระดาษชำระใบหนึ่งที่มีคณะกฎหมายในช่วยกันร่างและช่วยกันถวายมันมีคณะกฎหมายคนที่มีความรู้กฎหมายเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าไปร่วมร่างการถวายฎีกาด้วยซ้ำไปแต่พระมหากษัตริย์เห็นว่าไอ้เศษกระดาษใบนั้นเหมือนกระดาษชำระเขาไม่ได้มองเห็นคุณค่าและเขาไม่ได้มองเห็นการร้องทุกข์ของประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวที่ผมพูดเนี่ยผมขอย้ำเนี่ยผมไม่มีอคติกับตัวพระมหากษัตริย์แต่สิ่งที่พระมหากษัตริย์ทำกับประชาชนเนี่ยมันเป็นศัตรูกันมันไม่มีการตอบสนองและมีการคิดที่จะรับรู้ว่าประชาชนนั้นต้องการอะไรการมีคณะคสช.ซึ่งเป็นคณะทหารที่เข้ามายึดอำนาจอยู่แล้วเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการในการเลือกตั้งเนี่ยออกกฎหมายในการเลือกตั้งแบ่งเขตในการเลือกตั้งหาวิธีการสารพัดที่ทำให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบคู่ต่อสู้เนี่ยผมถามว่ามันมีความเป็นธรรมมั้ยมันมีความชอบธรรมมั้ยแต่ตัวพระมหากษัตริย์เองรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างแต่มีจิตสำนึกมีความสนใจใยดีที่จะรับผิดชอบหรือจะมองเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักจะมองเห็นความยุติธรรมเป็นหลักมั้ยไม่มีเลยแทนที่จะเรียกหรือคิดหรือทำอะไรขึ้นมาสักอย่างเพื่อให้มันดูดีแต่ก็ไม่สนใจใยดีประหนึ่งกล้าที่เปิดเผยตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายทหารเป็นฝ่ายคสช.เป็นฝ่ายที่สนับสนุนฝ่ายเผด็จการโดยตรงไม่สนใจใยดีฝ่ายประชาธิปไตยที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องคณะรัฐบาลพระราชทานที่ทำหน้าที่การเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่สนใจใยดีว่าใครจะทำอะไรไม่สนใจใยดีว่ารัฐธรรมนูญมันจะเป็นอย่างไรไม่สนใจดีว่าคณะคสช.มันจะมีพฤติกรรมอะไรไม่สนใจเอาเวลาไปจัดงานอุ่นไอรักซึ่งมันเป็นงานที่ไร้สาระนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชาติเนี่ยเราต้องว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือโครงสร้างการปกครองนี่ผมมองเห็นสิ่งที่ผมมองเห็นอีกเรื่องนึงมันเรื่องสำคัญมากโครงสร้างในการปกครองประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่ามันมี2โครงสร้างโครงสร้างเล็กกับโครงสร้างใหญ่ฟังให้ดีนะนักวิชาการผู้กูรูทั้งหลายอธิการบดีนะฮะและนักกฎหมายแล้วก็ประธานศาลนะอาจารย์รัฐศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยฟังผมนะฮะฟังผมชาวบ้านธรรมดาที่ผมเรียกจบผมจบวิทยาพลไปเรียบร้อยแล้วนะพวกคุณอาจจะยังไม่เข้าใจวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันมีโครงสร้าง2โครงสร้างในการครองประเทศโครงสร้าง
แรกก็คือโครงสร้างเล็กซึ่งโครงสร้างเล็กเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นซึ่งโครงสร้างเล็กเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ต้องทำให้ชาวโลกเขารับรู้ว่าประเทศไทยมันการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยซึ่งโครงสร้างเล็กเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เปรียบเสมือนผักชีที่เป็นที่ติดโดยหน้านะโครงสร้างเล็กเนี่ยมันก็มีกลไกในการกำหนดทิศทางของโครงสร้างคือตัวแทนและฝ่ายปกครองนะเป็นรัฐบาลเล็กมันมีรัฐบาลเล็กกับรัฐบาลใหญ่เดี๋ยวมันจะพูดถึงรัฐบาลใหญ่แล้วทำไมถึงมันจะต้องมีรัฐบาลเล็กเกิดขึ้นรัฐบาลเล็กจุดประสงค์ของการที่มีรัฐบาลเล็กที่เป็นโครงสร้างเล็กเนี่ยมันทำให้ภาพพจน์ของประเทศชาติเนี่ยดูดีดูว่ามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงสร้างเล็กเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องมือของโครงสร้างใหญ่ฟังให้ดีมองผมมองตามผมไม่ทันนะฮะโครงสร้างเล็กที่จะต้องเข้าไปทำหน้าที่เป็นโครงสร้างเล็กเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องมือของโครงสร้างใหญ่จะต้องทำงานปฏิบัติตามโครงสร้างใหญ่จะต้องปฏิบัติงานตามโครงสร้างที่ทางโครงสร้างใหญ่กำหนดเอาไว้เช่นต้องอยู่ภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติอะไรทำนองนั้นนะโครงสร้างเล็กที่ผมหมายถึงนี่ก็คือทางโครงสร้างเนี่ยจัดให้มีการปกจัดให้มีการเลือกตั้งแบบประเทศทั่วไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่กลไกในการเลือกตั้งเนี่ยมันผิดไปจากวิธีแบบสากลแต่มันเป็นวิธีการแบบโครงสร้างใหญ่ที่เขากำหนดเอาไว้เช่นมีรัฐธรรมนูญที่เขาต้องการมีการเลือกตั้งแต่มีการแต่งตั้งวุฒิสมาชิกที่เขาต้องการซึ่งไอ้โครงสร้างเล็กเนี่ยดูประหนึ่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตย 100% เลยนะ 50% เนี่ยมันก็แทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยซึ่งมันเป็นโครงสร้างที่เขากำหนดเอาไว้แบบเผด็จการที่เป็นโครงสร้างที่เขากำหนดเอาไว้ให้โครงสร้างเล็กมันเป็นแบบทุกวันนี้เพื่อที่เขาจะดึงเอาคนตัวเองของตัวเองเนี่ยเข้าไปบริหารโครงสร้างเล็กอย่างที่มีการจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาเนี่ยหรือพรรคอื่นๆที่รอเสียบซึ่งไอ้นักการเมืองพวกนั้นมันก็รู้อยู่แล้วมันขอเสียบได้กับฝ่ายที่มีอำนาจเท่านั้นคนพวกนี้ใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่สนใจเพราะฉะนั้นเราอย่ามั่นใจว่าไอ้พรรคการเมืองที่ประกาศว่าเป็นประชาธิปไตยเปล่าทุกวันเนี่ยคุณอย่าไว้วางใจไอ้คนพวกนี้เพราะไอ้คนพวกนี้นี่เอาตัวรอดทั้งนั้นถามว่าที่ผมพูดเนี่ยเขารู้อำนาจที่ไม่ได้ตกอยู่ในมือของประชาชนอยู่ในปั๊บอำนาจของเขารู้เมื่อเขารู้แล้วเนี่ยนะวิถีหนทางในการเอารอดของพวกเขาคืออะไรก็คือวิ่งเข้าไปซบกลุ่มที่มีอำนาจกลุ่มที่มีอิทธิพลเพื่อที่ติดสอยห้อยตามวันนี้ประกาศหน้าออกมาชัดๆนักการเมืองที่ขายโครงการขายบริษัทไปหากลุ่มพรรคการเมืองของทหารวันนี้นี่มองเห็นเลยโครงสร้างเล็กที่เขาเขียนไว้4ปีครึ่งที่ไอ้พวกครูทั้งหลายไอ้คนที่มีเรียนกฎหมายมานะมีความคิดชั่วต่อชาติบ้านเมืองอย่างไอ้พวกมีชัยอย่างไอ้พวกนู้นเนี่ยมันเขียนร่างโครงสร้างเอาไว้ให้แบบแผนแบบเป็นในการปกครองมันเป็นแบบทุกวันนี้มันเป็นแบบที่เห็นแบบนี้เพราะนั้นไอ้โครงสร้างเล็กที่เขาจะเลือกเข้าไปก็คือพรรคการเมืองที่เขานะใช้ให้เป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองโครงสร้างใหญ่ที่อยู่ข้างบนโครงสร้างใหญ่วันนี้ต้องพูดถึงโครงสร้างใหญ่วันนี้ท่านผู้ฟังพอจะมองเห็นภาพไหมฮะไอ้โครงสร้างเล็กที่ผมบอกหมายจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อเอาคนของตัวเองเนี่ยไปเป็นเครื่องมือในการยึดครองประเทศเช่นมีพรรคการเมืองของตัวเองพรรคทหารนะไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่องมือของตัวเองเนี่ยที่ปฏิเสธการยอมรับกับฝ่ายประชาธิปไตยปฏิเสธการยอมรับกับกลุ่มคนที่มาต้องการให้ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าแบบนายกทักษิณเนี่ยปฏิเสธคนพวกนั้นแล้วเอาความคิดเอาการทำงานและเอาผลงานและการบริหารงานแบบตัวเองเข้ามาบริหารประเทศนี่คือความคิดของพวกเขาเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมองตามผมทันเนี่ยเห็นแล้วท่านก็ฟังเอาไว้ว่าไอ้โครงสร้างเล็กนี่ผมพูดเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงวิธีการอะไรนี่คือวิธีการครับจัดให้มีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองของตัวเองเข้าไปนะถ้าไปบริหารประเทศเพื่อทำงานเป็นเครื่องมือตอบสนองโครงสร้างใหญ่โครงสร้างใหญ่คืออะไรโครงสร้างใหญ่คือเครือข่ายของสถาบันกษัตริย์ทั้งหมดที่เป็นผู้กำหนดหมายถึงเราต้องการปกครองในระบบราชาธิปไตยล่ะไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะไอ้โครงสร้างเล็กมันยังไงมันก็ทำงานตอบสนองโครงสร้างใหญ่เพื่อทำให้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นในประเทศชาติ
ระบอบประชาธิปไตยคืออะไรระบอบประชาธิปไตยก็คืออำนาจอยู่ในมือของพระมหากษัตริย์แบบเบ็ดเสร็จมีองค์กรอิสระของพระมหากษัตริย์ที่ตั้งขึ้นมาองค์กรอิสระประชาชนเลือกเข้าไปเลยเป็นองค์กรที่อิสระที่สถาบันกษัตริย์เป็นผู้กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการเช่นปปช.กตง.หรือปปง.หรือศาลอะไรทำนองนั้นองค์กรพวกนี้ทำงานตามใบสั่งหมดเพื่อจัดการกับฝ่ายประชาธิปไตยถามว่านี่เหรอมันเป็นระบอบประชาธิปไตยหากมีการแต่งตั้งกลุ่มคนที่มีอำนาจนะโดยใช้อำนาจของกษัตริย์โดยไม่ใช้อำนาจของประชาชนเป็นผู้เลือกเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยไอ้นี่มันเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยตรงเมื่อพระมหากษัตริย์มีอำนาจในการแต่งตั้งโครงสร้างใหญ่กลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่เข้าไปจัดการกับประชาชนกลุ่มคนที่เข้าไปถืออภิสิทธิ์ในการนะดูแลตรวจสอบฝ่ายประชาธิปไตยนะมีอำนาจในการตรวจสอบมีอำนาจในการใส่ร้ายมีอำนาจในการกลั่นแกล้งสารพัดซึ่งไม่มีความผิดเพราะเขามีตำแหน่งในการเป็นเจ้าหน้าที่การเป็นเจ้าหน้าที่คือตำแหน่งของเขาที่พระมหากษัตริย์มอบให้ใช้ดาบฟันอำนาจของประชาชนฟันอำนาจของประชาธิปไตยทั้งหมดและคนพวกนี้เนี่ยจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครตรวจสอบทรัพย์สินเขาไม่มีใครตรวจสอบพฤติกรรมของเขาแต่คนพวกนี้มีอำนาจของกษัตริย์เข้าไปตรวจสอบฝ่ายประชาธิปไตยครับฝ่ายประชาธิปไตยมีใครมีความแข็งแกร่งก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความอ่อนแอทันทีโดยใช้วิธีการกล่าวหาใส่ร้ายยัดเยียดข้อกล่าวหาจนทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยคนนั้นเนี่ยมีอันเป็นไปแบบที่เราเห็นทุกวันนี้เพราะฉะนั้นไอ้โครงสร้างใหญ่เนี่ยมันยังมีโครงสร้างที่เต็มไปด้วยพละกำลังมากมายไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นองค์คณะกรรมการคณะองคมนตรีไม่ว่าจะเป็นคณะศาลไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งสามารถแจกใบดำใบแดงให้กับนักการเมืองที่เดินเข้าไปในสภาเล็กเนี่ยมากจนทำให้นะสภาองค์โครงสร้างใหญ่เนี่ยเกิดความระสำระสายก็จะทำหน้าที่จัดการกับไอ้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทุกรายที่เข้าไปที่ชนะการเลือกตั้งเข้าไปมันจะต้องทำทุกวิถีทางมันคิดแบบแผนมันคิดโมเดิร์นออกมาเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่เขากำลังจะจัดการกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยคืออะไรหากมีการเลือกตั้งเข้าไปในสภามากกว่าพวกนี่คือวิธีการที่เขาเขียนร่างแบบแผนเอาไว้แบบนี้เพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันล้มเหลวแล้วมันไม่มีโอกาสที่เข้าไปบริหารประเทศเหมือนสมัยนายกทักษิณอีกครั้งนี่คือแบบแผนที่เขาทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดออกมาเนี่ยมันเป็นหลักของวิชาการที่พวกท่านจะต้องมองเห็นว่าเวลานี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันถึงจุดจบของฝ่ายประชาธิปไตยแล้วอำนาจทั้งหลายเนี่ยตลอดระยะเวลา4ปีครึ่งที่ผ่านมาเขาเขียนแบบแผนแบบแปนเอาไว้เรียบร้อยว่าเขาจะทำยังไงเขาจะหาวิธีทางอย่างไรที่จะกำจัดฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เขาทำสำเร็จแล้วถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเขาก็มีหาวิธีการที่จะกำจัดฝ่ายประชาธิปไตยแล้วกำหนดให้ฝ่ายประชาธิปไตยมีจุดยืนที่อยู่ในกรอบภายใต้อำนาจของเขาเพียงเท่านั้นโดยการใช้วิธีการที่ยอมรับเอานายกรัฐมนตรีที่เขาต้องการเอาเข้ามาทำเป็นหน้าที่เข้าบริหารประเทศแล้วก็จะใช้ของเขาเนี่ยนะมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่เดินเข้าไปสภาว่าจะเป็นการใช้วุฒิสมาชิกหรือไม่ว่าจะเป็นการใช้พรรคการเมืองที่เขาใช้กรรมวิธีต่างๆนานาที่จะทำให้พรรคการเมืองของพวกเขาเนี่ยเดินเข้าไปในสภาให้มากที่สุดเขาใช้วิธีการสารพัดเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกงการโกงแบบต่อหน้าและการโกงแบบรับหลังเขาทำสารพัดซึ่งพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยนั่งทำตาปิดๆนั่งจำยอมแล้วก็นั่งยอมรับโดยที่ไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นใครก็เขียนกติกาอย่างไรฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็นั่งทำตาปิดๆและนั่งยอมรับอย่างได้แค่บ่นอย่างมากก็แค่ด่าอย่างมากก็ได้แค่มันทำไมไม่ได้เวลานี้มันถึงจุดจบมันตกไปอยู่มือของพวกคุณที่มีอำนาจแล้วเพราะต้องอย่าลืมว่าเวลานี้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยคุณสู้อยู่กับใครพวกคุณไม่ได้สู้อยู่กับไอ้พลเอกประยุทธ์นะ
ไอ้พลเอกประยุทธ์น่ะมันเป็นแค่สมุนโจรรัชกาลที่10มันคือหัวหน้าโจรผมพูดตรงไปหรือเปล่าเนี่ยเวลาผมพูดผมบอกแล้วผมเรียนจบแล้วผมได้วิญญาณนิพนธ์แล้วผมพูดอะไรออกมามันก็พูดตรงๆนะและที่สิ่งที่ผมพูดไม่ได้พูดด้วยอคติหรือการดูหมิ่นผมพูดออกมาด้วยสิ่งที่ผมเห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ย4ปีครึ่งเนี่ยมันทำเหี้ยมาสารพัดและมันรอดได้มันเพราะมันเป็นสมุนโจรแต่สิ่งที่มันอยู่รอดได้มันมีหัวหน้าโจรคอยกำกับคอยดูแลคอยรับเงินจากที่มันเพิ่งถวายไปสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,000 ล้านเนี่ยนั่นคือหัวหน้าโจรเพราะหัวหน้าโจรค่ารับของโจรเนี่ยไอ้เงินที่ได้ไปพันล้านเนี่ยมันไม่ใช่เงินบริสุทธิ์ที่มันเกิดขึ้นแต่มันเป็นเงินที่มาจากโจรแล้วหัวหน้าโจรก็รับของโจรไปเรียบร้อยแล้วตามที่เป็นสื่ออย่างที่คนทั้งชาติได้เห็นเนี่ยแต่พวกคุณไม่มองเหมือนผมมองพวกคุณมองแล้วก็คุณไม่สนใจใยดีว่าสิ่งที่คุณได้ยินมองนี่มันคืออะไรผลลัพธ์คืออะไรคุณไม่เคยมองเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความเสียหายของประเทศชาติถ้าคุณไปยอมรับกติกาประเด็นแรกคุณตั้งโจทย์ผิดโจทย์ของพวกคนไทยทั้งชาติฟังผมให้ดีนะโจทย์ของคุณก็คือคุณจะต้องประเทศไทยเนี่ยคุณจะต้องรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้มีกษัตริย์เอาไว้มีให้กษัตริย์มีอำนาจเหนือคุณให้กษัตริย์มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญเนี่ยโจทย์ที่คุณตั้งเอาไว้มันผิดหมดเลยที่มาของมันจึงเป็นแบบวันนี้แล้ววันนี้คุณอย่าไปโทษใครนะคุณต้องโทษตัวคุณเองนะคนไทยทั้งชาติเนี่ยเพราะคุณรักษากษัตริย์เอาไว้ทำลายอธิปไตยของพวกคุณน่ะทำลายความเป็นอยู่ของชีวิตของคนไทยทั้งชาติเนี่ยคุณรักษาเขาว่าเอาไว้ทำลายพวกคุณคือตัวผมแต่ผมอยู่นอกประเทศผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียตรงนั้นแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงพวกคุณเนี่ยเวลาผมพูดผมพูดออกมาจากหัวใจเลยพูดออกมาเป็นจริงเลยในเมื่อคุณยอมรับคุณไปรักตัวเองคุณขาดได้คุณเกิดมาในคุณขายกษัตริย์ไม่ได้เมื่อคุณขายกษัตริย์ไม่ได้คุณจะต้องมีกษัตริย์เนี่ยถามว่ามีแล้วเนี่ยผลลัพธ์ในการมีกษัตริย์มันคืออะไรมันคืออย่างที่ผมพูดมาให้หมดทั้งหมดให้ฟังเนี่ยแหละนั่นแหละคือผลลัพธ์ของมันแล้วต่อไปเนี่ยคุณต้องการระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคุณอย่าพูดคุณไม่มีทางจะได้ยินคำว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยต่อไปหรอกแล้วคุณอย่าเพิ่งพูดนักการเมืองอย่ามาพูดขอร้องอย่าพูดเลยนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมย้ำกับนักการเมืองนะคุณต้องยอมรับถึงแม้ว่าคุณจะทำเอาหูเอานาไปตาไปไล่ไม่ได้ฟังคลิปของผมก็ตามถ้าเกิดคุณไม่ได้ฟังขืนแต่คุณยังพูดออกมาจากปากของคุณอีกเนี่ยคุณจะเสียตอบมันออกมาจากที่ผมพูดเนี่ยตั้งแต่ต้นจนเวลานี้แล้วเนี่ยว่านี่คือคำตอบที่มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติของมันนี่คือโครงสร้างในการปกครองของมันนี่คือคำตอบเพราะนั้นก่อนที่จะจบเราอย่าพึ่งท้อเราอย่าพึ่งรู้สึกว่ากังวลเราต้องช่วยหาทางแก้ไขเราต้องช่วยหาทางออกให้มันเวลานี้พวกคุณทำหนังสือร้องเรียนถวายฎีกาเขาแล้วเขาไม่สนใจดีนะจะไปเรียกเขามานั่งคุยตัวต่อตัวผมก็เชื่อว่ามันไม่มีทางที่เป็นไปได้อันนี้ผมไม่ได้ก้าวล่วงนะเดี๋ยวคนจะบอกเอ้ยเป็นกษัตริย์ทำไมพูดจาอย่างนี้นะไปเชิญท่านมานั่งคุยตัวต่อตัวอย่างเงี้ยนะคือไอ้ความกระแดของคนไทยเนี่ยแม่งจะต้องไปยกย่องในสิ่งที่มันไม่ได้มีผลดีอ่ะคุณไปยกย่องเขาและไอ้ผลเสียมันเกิดขึ้นเราต้องการหาคำตอบเพื่อสร้างผลดีให้กับประชาชนนะทำไมจะคุยกันตัวต่อตัวไม่ได้เหรอผมจะขอไปคุยด้วยตัวต่อตัวได้ไหมเพื่อผลดีของประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมมันกลับกลายเป็นผลเสียกลับกลายเป็นไอ้นี่ดูหมิ่นไอ้นี่ไม่เคารพคุณไปยกย่องตรงไอ้คำว่าไอ้เคารพเนี่ยอะไรคือเคารพแล้วเนี่ยประชาชนเสียหายเนี่ยผมถามเคารพหาพ้องอะไรก็เคารพอะไรก็ดูหมิ่นเนี่ยคือการเป็นมนุษย์กินขี้ไปนอนมันต้องเหมือนกันสิความเป็นคนมันต้องเหมือนกันดิเขากินได้ประชาชนก็ต้องกินได้กษัตริย์อยู่ได้ประชาชนก็อยู่ได้ไอ้นี่กษัตริย์อยู่ได้ประชาชนแม่งอยู่ไม่ได้ผมถามว่ามันจะไปด้วยกันได้ยังไงอ่ะมึงเอาเปรียบประชาชนสารพัดเนี่ยพอเอาเปรียบประชาชนได้แล้วไอ้พวก
ไอ้พวกขี้ข้าทั้งหลายไอ้พวกทหารทั้งหลายไอ้พวกไอ้เสื้อเหลืองทั้งหลายไอ้พวกสลิ่นทั้งหลายไอ้พวกขายชาติทั้งหลายไอ้พวกทำลายชาติทั้งหลายมันวิ่งไปเลียส้นตีนพระมหากษัตริย์ทันทีคุณช่วยกันทำลายประเทศในสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไอ้การที่คุณจงรักภักดีแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยไอ้การที่พวกคุณจงรักภักดีแบบขาดสติเนี่ยคุณทำให้เขาลองมาคุยกับประชาชนได้ไหมว่าประชาชนต้องการอะไรคุณทำให้เขามาฟังประชาชนได้ไหมไอ้นี่คุณเอไอคุณต้องเคารพอย่าไปดึงท่านลงมาเกี่ยวกับการเมืองอย่าไปดึงท่านลงมารับรู้ไอ้ความคิดของพวกคุณมันเป็นความคิดที่แม่งพิสดารที่สุดเลยอะไรที่มันเป็นความเดือดร้อนอะไรที่มันเป็นความเสียหายแก่ประเทศชาติเนี่ยเราต้องคุยกันหากเราอยู่ร่วมกันด้วยสันติเนี่ยระหว่างกษัตริย์กับประชาชนมันต้องคุยกันถ้าวันนี้คุณเห็นคุณยกย่องและคุณปล่อยให้กษัตริย์ทำอะไรก็ได้แล้วผมถามว่าไอ้ชีวิตประชาชน 60-70 ล้านคนเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงอ่ะมันอยู่ภายใต้กรอบของความเดือดร้อนเหรออยู่ภายใต้กรอบของความหวาดกลัวเหรออยู่ภายใต้กรอบของความเสียหายเหรอคุณไม่เห็นใจคน 60-70 ล้านคนเหรอเออาท่านไม่เกี่ยวเออาท่านอยู่ที่สูงเออาท่านไม่เป็นที่เคารพบูชาเออะไอ้ทฤษฎีพวกนี้เนี่ยเลิกคิดได้แล้วเออะท่านก็คือมนุษย์เหมือนเราเออะท่านก็คือคนที่กินขี้ปี้นอนเหมือนกันเออะท่านก็คนที่มีกิเลสเหมือนกันเออะท่านก็มีคนที่เต็มไปด้วยราคะเหมือนกันเนี่ยนี่คือเออะนี่คือคำของมันไม่ใช่สิ่งที่คุณวาดฝันเอาไว้แล้วยกย่องให้เป็นเทวดาอย่างที่คุณคิดคนที่มีผลประโยชน์ที่อยู่ร่วมกันในชาติแล้วคนที่รักชาติมันต้องรักชาติจริงๆมันต้องแก้ไขปัญหาในชาติที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบประชาชนแบบทุกวันนี้มีโครงสร้างสูงมีสภาสูงมีสภาต่ำมีรัฐบาลสูงมีรัฐบาลต่ำอะไรอย่างที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันต้องมีโครงสร้างเดียวแบบประเทศอื่นเขาทำกันมันต้องมาจากเสียงประชาชนที่เขาเลือกเข้าไปและสถาบันกษัตริย์ปล่อยให้ประชาชนเข้าบริหารประเทศใช้กฎหมายเท่านั้นเป็นกรอบในการอยู่ร่วมกันกฎหมายไม่ใช่กฎมึงวันนี้เนี่ยมันมีแต่กฎมึงทั้งนั้นเลยไม่ใช่กฎหมายแต่เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาก็กฎของมึงแต่เขียนกฎวิธีการเลือกตั้งมาก็กฎของมึงทุกอย่างกฎของมึงมันไม่ใช่กฎหมายมันไม่ใช่กฎที่ประชาชนเขาใช้เขายอมรับได้เป็นกฎของมึงทั้งนั้นเลยชาคุณเขารับไม่ได้เลยกฎของมึงอ่ะมึงถึงแก่ตัวกันมึงเอาเปรียบกันมึงใช้เครื่องมือของพวกมึงเนี่ยมากดขี่ข่มเหงประชาชนเนี่ย4ปีครึ่งเนี่ยพวกเรามองเห็นแล้วหมดแล้วว่าพฤติกรรมเหี้ยๆของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันทำเหี้ยสารพัดนายกทักษิณก็ด่าใครๆก็ด่าคนเสื้อแดงก็ด่าแต่พวกมึงกลับสนับสนุนมันกับพวกมึงกลับยินดีกับมันท่านไปฟังครับนี่คือหลักของบทของวิชาการบางครั้งจะได้ยินผมมีอารมณ์บ้างก็เนื่องจากหนึ่งผมเด็กสูญเสียแทนผลประโยชน์ของประชาชนอารมณ์มันจึงเกิดขึ้นสิ่งที่ผมพูดไปนะแล้วจะมีเนื้อหารายละเอียดต่างๆยังมีอีกมากมายซึ่งเรามองเห็นหมดเลยเนี่ยนะพฤติกรรมของนักการเมืองยังไงมีการประจบสอพอยังไงมีการนะมีการเหยียบเรือสองแคมยังไงนะแล้ววันนี้นะพูดประชาธิปไตยแต่พอถึงเวลาแล้วมันจะเข้าไปเสียบแบบกับเผด็จการเนี่ยมันมีแน่นอนในอนาคตที่หลังจากมีการเลือกตั้งแล้วอย่าไว้วางใจไอ้คนที่บอกประชาธิปไตยด้วยซ้ำไอ้พวกฝ่ายเราเดียวเนี่ยฝ่ายพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยก็อย่าไว้วางใจมันวันนี้เวลานี้ผมมองเห็นหมดแล้วว่าใครไปอย่างไรนะท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะจบวันนี้ผมก็ขอรบกวนเวลาของดร.เพ็งดินนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผมได้มีโอกาสได้มาพูดสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นหลักวิชาการขอให้สิ่งที่พวกคุณได้ยินเนี่ยนำไปคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีความเป็นจริงไหมเพราะสิ่งที่ผมพูดทุกคำเนี่ยมันมีหลักฐานให้เห็นทั้งหมดผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองไม่ได้นะแต่งเสริมเติมแต่งด้วยความคิดของตัวเองมันเกิดจากสิ่งที่ผมเห็นมันเกิดสิ่งที่คุณเห็นนะเพียงแต่ว่าคุณเห็นแล้วเนี่ยคุณไม่ได้คิดเหมือนที่ผมคิดผมเห็นแล้วผมคิดมันอย่างที่ผมคิดแล้วผมก็ถ่ายทอดออกมาอย่างที่ผมพูดเพราะนั้นเนี่ยหลักฐานมันมีหมดหลักฐานมันมีทุกอย่างสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คืออนาคตของประเทศชาติเราควรหาทางแก้ไข
กันต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยนั้นมันมีความเป็นอยู่ร่วมกันได้ระหว่างกษัตริย์กับประชาชนระหว่างประชาชนกับทหารระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยหากพวกเราเนี่ยคิดถึงชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงถ้าหากพวกคุณยังเห็นแก่ตัวแบบทุกวันนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะผมเองผมก็ยังต้องจับไมค์ด่าและก็แฉพฤติกรรมของพวกคุณต่อไปเพราะมันเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนทั้งชาติเขาเสียหายแล้วเขาพูดได้เหมือนอย่างที่พูดแล้วก็พูดออกมาแบบว่าถ่ายทอดออกไปตรงๆไม่ได้อย่างที่ผมพูดเพราะพวกคุณใช้กฎหมายของชีวิตของท่านอยู่ในประเทศชาติเนี่ยการเป็นคนทำคุณเอากฎหมายส้นตีนของคุณเนี่ยเขียนแล้วก็กำหนดไว้แล้วพวกคุณก็ทำเหี้ยได้นะคนอื่นเนี่ยคุณไปตรวจสอบทรัพย์สินเขาได้แต่พวกคุณเนี่ยคุณไม่อยากให้ใครไปตรวจสอบทรัพย์สินคุณแล้วคุณก็ทำชั่วทำเหี้ยสารพัดไม่ใครทำอะไรคุณได้เพราะคุณอยู่ภายใต้อำนาจของสถาบันกษัตริย์ที่เขาสนับสนุนพวกคุณมาทำลายฝ่ายประชาธิปไตยมาทำลายผลประโยชน์ของประชาชนท่านผู้ฟังครับก็มาพูดกันมาถึงวินาทีนี้ก็ขอขอบคุณดร.พินดินและรายการของสถานีวิทยุ USA ผมก็เป็นหัวใจอาบานเมืองก็สิ่งที่พูดออกไปก็คือของวิชาการขอให้เป็นเรื่องของวิชาการแล้วก็นำประเด็นที่ผมพูดนี้เอาไปศึกษาว่ามีส่วนจริงส่วนเท็จส่วนที่มันเป็นไปได้ส่วนที่แก้ไขตรงไหนได้ส่วนที่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็เก็บเอาไว้นะฮะขอให้สิ่งที่พูดออกมาเนี่ยขอฝากไปถึงคนไทยทั้งชาตินะฮะฝากเลยฮะรับฟังช่วยกันฟังนิดและเอาไปคิดครับก็วันนี้ก็ขอให้ท่านฟังโชคดีมีความสุขทุกคนในตลอดสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับAnd it's a